ไทยเม้นแรกขอให้บ้านรวยนะจ๊ะอีอีแล้วก็ฝากกดติดตามให้กับหมอกด้วยนะครับ thank you very much ท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าเราหลายคนเนี่ยมีความใฝ่ฝันที่แบบว่าอยากจะย้ายอยู่โลกอื่นใช่ไหมเพราะว่าโลกนี้เนี่ยมีแต่ความวุ่นวายมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าหลายคนคงได้คำตอบแล้วว่ามันคงเป็นไปไม่ได้มันจะไปได้ยังไงล่ะไกลก็ไกลมอเตอร์ไซค์ยังไม่มีเลยเห็นไหมอย่างไรก็ตามจะบอกว่าความฝันนี้อาจเป็นจริงเพราะนักวิทยาศาสตร์จ้าชี้ค้นพบดวงดาวที่คล้ายกับโลกเราอย่างมากและคาดการณ์ว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะไปอยู่ที่นั่นกันเจ๋งไหมล่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูจากดาวแรกกันเลยครับดาวดวงแรกมีชื่อว่าดาวเคปเลอร์ 438B เป็นดวงดาวที่ถูกค้นพบเมื่อประมาณปี2015ด้วยกล้องโทรทัศน์บางคนถามพี่หมอกคะสรุปแล้วเป็นกล้องหรือเป็นโทรทัศน์เป็นกล้องที่เรียกว่ากล้องโทรทัศน์ที่เขาเอาไว้ดูดาวน่ะและกล้องโทรทัศน์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทีวีดารานักแสดงด้วยนะคนละอันกันนะเฟ้ยอ่ะและดาวอันนี้เนี่ยว่ากันว่าอยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลออกไปประมาณ470ปีแสงแล้วมันเนี่ยโคจรรอบดาวฤกษ์ประเภทดาวแคระแดงโดยใช้ระยะเวลาในการโคจรทั้งหมดเนี่ยประมาณ35วันเท่านั้นว่ากันว่าใหญ่กว่าโลกของเราประมาณ 12% ซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะคล้ายๆกันเลยบอกตรงดาวที่2ครับมีชื่อว่าดาวกรีซ 66cc เอาตรงๆคล้ายกับดาวเคปเลอร์438เมื่อกี้นี้เลยเพราะชีอยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลมีความคล้ายคือกับโลกเราอย่างมากแต่มันมีขนาดใหญ่กว่าโลกเราครับนิดนึงจนถูกจัดอยู่ในหมวดดาวเคราะห์ประเภทซูเปอร์เอิร์ธแล้วมันครับอยู่ห่างจากโลกเราประมาณ 22.7 ปีแสงถูกค้นพบครั้งแรกปี2011โดยกลุ่มองค์การอวกาศยุโรปโดยมันครับใช้เวลาโคจรรอบดาวฤกษ์เป็นเวลา28วันซึ่งว่ากันว่าดาวดวงนี้เนี่ยหนาวมากเพราะทั้งปีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 4.3 องศาเซลเซียสซึ่งบอกเลยว่าหนาวเวอร์ดวงที่3ครับมีชื่อว่าดาวเคปเลอร์ 442b เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีพิกัดอยู่ในกลุ่มดาวพินห่างจากโลกเราครับออกไปประมาณราวๆ 1,120 ปีแสงถูกค้นพบครั้งแรกในเดือนมกราคมปี2015ด้วยกล้องโทรทัศน์ขององค์การนาซาว่ากันว่าดาวเคปเลอร์ 442b นี้มีขนาดใหญ่กว่าโลกเราประมาณ 33% โคจรรอบตัวเอง1รอบใช้เวลาประมาณ112วันอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ60องศาเซลเซียสซึ่งก็บอกเลยว่าร้อนมากถึงร้อนอิ๊บอายเลยแหละ4ดาวเคปเลอร์ 62e เป็นดาวที่มีความคล้ายกับโลกเราอย่างมากแต่ใหญ่กว่าครับประมาณ 1.6 เท่าหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือใหญ่กว่าประมาณ 60% แค่นั้นเองดาวดวงนี้ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวพินเช่นเดียวกับดาวเคปเลอร์ 442b แต่ว่ามันอยู่ห่างจากโลกเราออกไปราวๆ 1,200 ปีแสงใช้เวลาโคจรรอบดาวฤกษ์ประมาณ 122 วันถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี2013โดยกล้องโทรทัศน์ของเคปเลอร์องค์การนาซานั่นแหละครับว่ากันว่าดาวดวงนี้น่าจะมีน้ำมีบกและคาดการว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตในนี้ครับและเขาคาดการว่าสิ่งมีชีวิตที่ว่านี้อาจมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์อย่างเราๆนี่แหละครับดาวที่5มีชื่อว่าดาวเคปเลอร์ 452b เป็นดาวที่คล้ายกับโลกนี่แหละครับแต่ใหญ่กว่าโลกเราประมาณ 60% หรือประมาณ 1.6 เท่าเอาง่ายๆเบอร์เรอร์บาร่าเลยเป็นดาวที่ตั้งอยู่ในระบบดาวฤกษ์ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวหงส์ครับหรือว่าดาวกลางเขนเหนือคาดการว่าดาวดวงนี้มันโคจรรอบดาวครับโดยใช้ระยะเวลาประมาณ385วันและมันครับอยู่ห่างจากโลกเราออกไปประมาณ 1,400 ปีแสงซึ่งไกลที่สุดจากดาวทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคาดการว่าหากเราจะไปที่นั่นเนี่ยเราต้องนั่งยานไปครับยานนั้นมีชื่อว่า New Horizon เป็นยานที่มีความเร็วถึง 59,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเราจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ26ล้านปีเพื่อไปถึงดาวดวงนั้นครับเอาเป็นว่าหากใครสามารถนั่งรอได้26ล้านปีก็สามารถไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับเลยว่าเยี่ยมเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับกับเรื่องราวของ5ดวงดาววันนี้ที่มีความคล้ายคลึงกับโลกของเราคาดกันว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสครับได้ไปเยือนที่นั่นกันบ้างแหละเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เตรียมพร้อมตั้งใจเรียนกันก่อนนะจ๊ะจะได้มีความรู้และไปที่นั่นกันก่อนจากกันวันนี้ครับฝากคนละ1ไลค์1ติดตามที่สำคัญครับ1กระดิ่งด้วยบอกเลยว่าเม้นแรกจงเจริญกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ผมพี่เจมอลชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายนำหนุนรายการโดยปีโป้โยเกิร์ตไซส์ใหญ่ตักมันตักใหญ่ต้องลองอร่อยได้ไม่หยั่งยูโรเบเกอรี่บอล